โรงเรียนบ้านงิ้วตั้งอยู่เลขที่152หมู่4ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564มุ่งเน้นให้คนในชาติมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมทางศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนบ้านงิ้วที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกายมีความรู้คู่คุณธรรมและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ได้กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปัจจุบันสภาพปัญหาของเด็กวัยเรียนในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันได้แก่ปัญหายาเสพติดปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและปัญหาความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาครอบครัวสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีและการใช้ความรุนแรงในสังคมโรงเรียนบ้านงิ้วได้ตระหนักถึงปัญหาและแจ้งให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงปัญหาร่วมมือกันแก้ไขโดยใช้หลักบ้านวัดโรงเรียนอันประกอบด้วยครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนสถาบันศาสนาและชุมชนร่วมวางแผนจัดทำโครงการกิจกรรมและร่วมดำเนินงานส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนารักและสามัคคีสมานฉันท์ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำความดีเพื่อสังคมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการและกิจกรรมบุคลากรเป็นแบบอย่างด้านวิถีวัฒนธรรมไทยในการแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดีนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดและปลูกพืชผักสวนครัวด้านวิถีวัฒนธรรมไทยได้รับรางวัลคีตะมวยไทยระดับชาติและโรงเรียนบ้านงิ้วได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดมุกดาหารประจำปี2562จากการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านงิ้วได้ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีแนวทางการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขสืบต่อไป